ขาไม่ได้ติดต่อมาหาหนูด้วยใจเขาด้วยซ้ำหนูเป็นคนไปตามเขาก่อนเขาไล่แล้วก็บอกมิว่าเดี๋ยวเจ้าตำรวจมาไล่ขอตัวเองเองทำความรู้จักเมลีคัมพีและแอมมี่เดอะบอททอมบูอดีตคู่รักที่ตอนนี้ฝ่ายหญิงออกมาประกาศว่าตั้งท้องได้3เดือนพร้อมแชร์กันไม่หยุดกลัวเรื่องนี้มากเขาต้องปรับที่สันดานตัวเองพอกูไม่อยู่กับมึงกูไม่เอามึงเป็นพ่อของลูกกูแล้วกูเห็นแล้วมึงเปิดตัวคนใหม่หลังปิดฉากความสัมพันธ์เกือบ1ปีลงตอนรักกันก็บอกได้เลยว่าขนาดน้ำต้มผักที่ว่าขมยังหวานเขาไม่ได้ติดต่อมาหาหนูด้วยใจเขาด้วยซ้ำหนูเป็นคนไปตามเขาบ่อยที่ว่าเอาโทรศัพท์มาให้ดูคือมันอยู่เว็บไปถึงหน้าบ้านเขาเว็บไม่ได้แค่โทรนะใช่แต่ว่าเขาไล่แล้วก็บอกมิว่าเดี๋ยวจะตำรวจมาไล่ขอตัวเองโดยเมหรือเมลีเทลมีดีกีเป็นลูกสาวของนักร้องเพื่อชีวิตคนดังอย่างปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์เธอสวยเท่มีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวไม่ได้เก่งแค่ดนตรีแต่ร้องเพลงก็ยังไพเราะอีกด้วยหลังจากที่ได้เห็นเมลีออกมาไลฟ์สดหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมลีหน้าเด็กมากจนเดาอายุไม่ถูกกันเลยทีเดียวปัจจุบันเมลีมีอายุ30ปีมีความสามารถทางด้านดนตรีมาตั้งแต่เด็กเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่อนุบาลตอนป.1ก็ขอคุณพ่อเล่นกีตาร์ซึ่งเมและมาพี่สาวต่างก็มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีคลาสสิกด้วยกันทั้งคู่และสานต่อทางด้านดนตรีตามรอยคุณพ่อเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันฉันรู้ว่าเธอยังห่วงใยฉันรู้ว่าใจเธอยังสั่นฉันรู้ว่าเธอไม่ต้องการทำให้เรื่องลงง่ายแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวนักดนตรีตัวจริงเสียงจริงนอกจากนี้เมรีก็ยังมีความสามารถในด้านศิลปะการวาดภาพอีกด้วยโดยเธอเป็นคนออกแบบสินค้าที่เป็นภาพของคุณพ่อเช่นเสื้อยืดกระเป๋าผ้าโพกหมวกให้แฟนเพลงคัมภีร์ได้สะสมกันอีกด้วยแถมเธอยังสนิทสนมกับคุณพ่อเอามากๆและสิ่งเดียวที่คุณพ่อเป็นห่วงลูกสาวมาโดยตลอดก็คือการเลือกคู่ชีวิตนั่นแหละค่ะห่วงไหมห่วงลูกไหมตอนนี้ห่วงเรื่องเดียวกลัวผมมีลูกสาวไงใช่กลัวได้ผัวไม่ดีเมลีเป็นผู้หญิงที่แกร่งและโดดเดี่ยวมากตอนนี้ประกาศลั่นเลยว่าเธอจะเลี้ยงลูกเองไม่ขอเงินใครมีความเป็นแม่อยู่ในตัวเต็มเปี่ยมเลยก็ว่าได้เมย์ยังไม่ได้ขอเงินใครเลยแม้กระทั่งมันเมย์ก็จะไม่ขอด้านแอมมี่เดอะบอททอมบูหรือชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์เขาเป็นนักร้องหนุ่มหล่อเท่มีสไตล์ปัจจุบันอายุ36ปีเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งมีลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องลัลลาเบลที่เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่แอมมี่รักมากที่สุดในชีวิตเขาเป็นพ่อที่อบอุ่นและเอาใจใส่ลูกมากซึ่งแม่ของลูกก็คือไอดาไอลาดาทั้งสองเคยแต่งงานกันแต่สุดท้ายชีวิตคู่ก็จบลงคงเหลือแค่ความเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกแอมมี่เป็นหนุ่มที่รักเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆมีความสามารถในการแต่งเพลงมีผลงานเพลงมากมายทั้งในนามของวงและศิลปินเดียวเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยนอกจากนี้แอมมี่ก็ยังเป็นที่รู้จักในนามนักเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยรูปร่างหน้าตาและแพชชั่นแรงกล้าก็ทำให้แอมมี่มีเสน่ห์ดึงดูดสาวๆเข้าหาซะเหลือเกินค่ะ